สวัสดีจ้าแฟนๆเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะก็เจอกันจะเกิดเป็นประจำทุกสัปดาห์นะกับคอนเทนต์ปวดสมองแบบนี้ในเล่าเท่าที่จำได้ EP ที่76แล้วค่ะคุณเล่าเท่าที่จำได้สนับสนุนโดย LINE @@ball88v1 สนุกเร้าใจไปที่ @ball88v1 อ้าวก็ขอบพระคุณไปด้วยนะสำหรับแฟนๆทุกคนที่ติดตามมาโดยตลอดแล้วก็แฮชแท็กยอดฮิตอันนี้เล่าเท่าที่จำได้ก็อย่าลืมนะจ๊ะอยากรู้เรื่องไหนคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ก็แล้วกันนะจำได้เล่าให้ฟังจำไม่ได้ขออนุญาตข้ามนะบางคนตัดพ้อมาเจ๊ถามมาหลายรอบแล้วไม่ดูแม่งแล้วเจ๊มึงไม่เล่าให้ฟังก็กูจำไม่ได้ถ้าจำได้กูก็เล่าไปแล้วสิไปเอาแต่ใจซะแล้วไงนะก็ขอบพระคุณไปด้วยกันแล้วกันแล้วก็ไปติดตามนะเล่าไปเนี่ย75 EP ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหหลากหลายเป็นพันเรื่องแล้วมั้งบางเรื่องก็ซ้ำหลายรอบหน่อยเพราะจำแม่นก็เล่าให้ฟังเพิ่มเติมมาเนาะอ้าววันนี้ขยับจากวันพุธมาเจอกันวันพฤหัส1ครั้งก็แล้วเพราะช่วงนี้งานวุ่นมากต้องขออภัยที่ขยับมาแต่ยังสนุกและมีสาระบันเทิงเหมือนเดิมกับเล่าเท่าที่จำได้นะก็ไปดูกันเลยซันเบย์นะบอกว่าอยากให้เจ๊ดำเล่าถึงความรู้สึกของเจ๊ที่มีต่อกาก้าในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2007ที่เจอกับแมนยูไนเต็ดหรือปีนั้นหน่อยครับโอ้โหผีกาก้า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 เพลงนี้ไงปีนั้น2007เนี่ยริคาร์โดกาก้านี่ก็ถือว่าเป็นดาวเตะที่โด่งดังและร้อนแรงที่สุดในฤดูกาลนั้นเลยก็ว่าได้นะปีนั้นเขาได้บัลลงดอร์ด้วยนะปี2007นะแล้วก็เป็นบัลลงดอร์ครั้งสุดท้ายของมนุษย์ก่อนที่จะเป็นยุคของCR7กับเมสซี่ที่แย่งกันมายาวนานนะก็ว่ากันไปนะปีนั้นเนี่ยริคาร์โดกาก้าโดดเด่นกับเอซีมิลานมากๆเพราะว่ากลางที่เล่นกับเขาเนี่ยนะคาเลนเซดอฟเนี่ยแกอันเดียปีโลเงี้ยเจเนโรกัตตูโซโอ้โหแต่ละคนตัวดีๆทั้งนั้นแล้วข้างหน้าเนี่ยมีกองหน้าจมูกไวอย่างปิปโป้อินซากี้ด้วยที่นัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกที่แก้แค้นลิเวอร์พูลได้ชนะ 2-1 อ่ะปิปโป้ก็เหมา2เลยเนาะส่วนระหว่างทางเนี่ยกาก้าถือว่าเป็นนักเตะที่ทักษะดีรูปร่างก็ดีสูงใหญ่ออกบอลได้ยิงประตูก็ดีคือครบเครื่องอ่ะแล้วที่สำคัญนะหล่อเจดำรักเขามากหล่อมากสำหรับริคาร์โดอีเซ็กซอนดอสซานโตสเลเต้เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นชื่อยาวชื่อเต็มของเขาชื่อสั้นก็คือริคาร์โดกาก้าหรือสั้นกว่านั้นคือกาก้าอ้าวถ้าเอาสั้นกว่านั้นคือกาก้าอ่ะนี่สั้นที่สุดแล้วนะสั้นกว่านี้ไม่น่าได้แล้วฟังไม่น่ารู้เรื่องนะทีนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องเล่าอยู่นะในเกมที่ยูไนเต็ดเนี่ยเจอกับมิลานแล้วที่มีจังหวะที่กาก้าเนี่ยไปปะทะกับแรนกิกแล้วก็มีปัญหากันไม่พอใจกันสุดท้ายกาก้าบีบคอแรนกิกโอ้แรนกิกก็ประชดประชันเฮ้ยมึงบีบคอกูเงี้ยไหนมึงบอกมึงเข่งศาสนาไงรักศาสนารักพระเจ้ารักอะไรเงี้ยแล้วมึงมาบีบคอกูเงี้ยโอ้โหกาก้านี่ยั่วเลยก็ยิ่งบีบคอแล้วสุดท้ายก็ต้องพูดศีลเพื่อนร่วมทีมก็มาแยก2คนออกจากกันจบเกมกิกส์ก็ด้วยความที่เขาเรียกอะไรมันในเกมอ่ะอารมณ์มันคุกกุ่นก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าจบแล้วก็แล้วกันกลับไปห้องแต่งตัวปรากฏว่ามีคนมาเคาะห้องแต่งตัวนั่นก็คือเจเนโรกาตูโซไอ้กิกก็ไม่กล้าออกมานึกว่ากาตูโซจะมาเอาเรื่องมากระทืบแทนกาก้าหรือเปล่าสรุปกาตูโซบอกว่ากิกพี่ออกมาหน่อยน้องกาก้าเนี่ยมันอยากจะมาขอโทษพี่เรื่องเมื่อสักครู่ที่มันไปบีบคอพี่ในเกมอะไรเงี้ยซึ่งกาตูโซเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้เคยเล่นกับเรนเจอร์สอยู่พักนึงเนาะก็พากาก้ามาเพราะกาก้าเนี่ยขอร้องกาตูโซบอกว่าให้พามาขอโทษแรนกิกส์ทีกิกก็โอเคก็ออกมาเจอกาก้าก็บอกขอโทษก็พูดเป็นอิตาเลียนเป็นอะไรไปแล้วกาตูโซก็แปลใจความประมาณนี้ที่เราเคยอ่านเจอคือผมต้องขอโทษด้วยที่ผมแสดงกริยาไม่ดีแบบนั้นออกไปผมรู้ดีว่าผมเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้และมันก็เกินเลยไปมากต่อการที่ไปบีบคอคุณแบบนั้นเนี่ยผมขอโทษและอยากให้คุณรับคำขอโทษนี้ไว้ส่วนคุณจะให้ไปผมไหมก็เป็นเรื่องที่คุณเลือกได้เลยอะไรเงี้ยกิกก็โอเคเข้าใจแล้วก็ด้วยความที่เก่านะกิกก็บอกว่าเอ้ยผมเข้าใจเราแม่งก็เป็นแค่คนคนหนึ่งเป็นมนุษย์อ่ะมันผิดพลาดได้เรื่องอารมณ์แล้วมันก็มีเกิดขึ้นได้เพราะนั้นผมรับคำขอโทษและผมไม่เคยโกรธอะไรคุณเลยคุณคือนักเตะที่สุดยอดเสมอในสายตาผมกิกก็ชมกาก้าสุดท้ายกาก้าเนี่ยซึ้งใจในตัวแรนกิกส์มากก็เลยมอบเจดำไม่แน่ใจว่าเป็นคัมภีร์ไบเบิลหรือเป็นลูกของพระเยซูหรือว่าอะไรสักอย่างนะจำไม่แม่นอ่ะแต่ที่แน่ๆคือทั้งคู่เนี่ยแลกเสื้อกันกาก้าก็เซ็นชื่อบนเสื้อให้กับแรนกิกส์ไปนะแล้วก็จับไม้จับมือแฟนอาร์มก็เลยบรรดานักเตะทั้ง2ทีมโดยเฉพาะยูไนเต็ดก็ปรบมือให้กาก้าเพราะช่วงนั้นมันฮอตจริงๆอ่ะฟอร์มมันดีมากยูไนเต็ดเนี่ยเอาไม่อยู่เลยนะมันเกมที่เจอยูไนเต็ดโอลด์แทรฟฟอร์ดเนี่ยมีลูกที่แบบมงผ่านไปแล้วปาติเซฟล่ากับกาเบรียลไอเซ่มันชนกันเองเหมือน10ล้อชนกันอ่ะสุดท้ายก็ไปยิงประตูผ่านเอวินฟานเดอร์ซาร์เข้าไปก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ชัดเจนนะว่าเป็นคนที่ฝ่าฟันอุปสรรคตอนเด็กเคยเกือบพิการด้วยนะกระโดดลงไปในสระน้ำแล้วหัวเนี่ยไปมงพื้นสระน้ำกระดูกต้นคอกระดูกสันหลังเนี่ยร้าวเลยนะก็ขอพรจากพระเจ้าจนได้กลับมาเตะฟุตบอลแล้วก็เลยมีความรักในพระเยซูคริสต์ในพระเจ้ามากๆก็ถือว่าเป็นคนเคร่งศาสนาอีกหนึ่งคนมันก็มีเรื่องเล่าเพิ่มเติมอีกที่ยุคนั้นเนี่ยอเลสเดปาโต้เนี่ยเข้ามาอยู่มิลานแล้วก็มีพวกโร
นัลโดพวกกาก้าพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วโรนัลโดก็บอกเอางี้นะถ้ามึงอยากปาร์ตี้มึงอยากมีความสุขนะมึงมาอยู่กับพวกกูนี่แต่ถ้ามึงอยากประสบความสำเร็จกับมิลานนะอยู่ในร่องในรอยมึงไปหากาก้านู่นก็เป็นเรื่องที่เขาโจ๊กกันมาอะไรประมาณนี้นะอ่ะกาก้าในความทรงจำยะดำเมื่อปีนั้นน่าจะประมาณนี้นะ TDI Fix Hawk ยะดำครับเล่าเรื่องการยิงจุดโทษของเมเจอร์ลีกในยุค90นะครับที่มันเลี้ยงๆมาแล้วยิงอ๋อเหมือนจะเคยเล่าไปแล้วนะอ่ะอีกรอบก็ได้คือเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เนี่ยมันก่อตั้งมาในยุค90ในยุคที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี94เขาก็เลยเหมือนแบบพยายามจะบูมฟุตบอลในประเทศก็คือตั้งก่อตั้งเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ขึ้นมาเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยก็อย่างที่รู้กันเนาะอเมริกันฟุตบอลเบสบอลบาสเกตบอลฮอกกี้พวกนี้มันจะเป็นกีฬาที่ยอดฮิตฟุตบอลในสากลหรือว่าซ็อกเกอร์ในอเมริกาเนี่ยก็จะไม่ค่อยบูมเท่าไหร่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ก็ก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็อยากจะให้มันมีอะไรที่มันแตกต่างจากสากลเขาก็หาเวลาพยายามจะเล่น3ควอเตอร์มั้ยหรือเล่น45นาที2ครึ่งเหมือนสากลเขาแล้วก็เรื่องจุดโทษปกติสากลทั่วโลกเนี่ยเขาก็ตั้งที่12หลาแล้วก็ยิงกันเลยจังหวะเดียวแต่เมเจอร์ลีกเนี่ยเขาก็คิดค้นให้มีเวลาเนี่ยจะจำไม่ได้แต่น่าจะประมาณ5วิ10วินี่แหละเลี้ยงบอลจากประมาณ40หลาแล้วเข้าไปดวลกับผู้รักษาประตูเลยมึงจะเลี้ยงจะหลบจะยิงได้หมดเลยเลือกเอาภายในระยะเวลาที่เขากำหนดถ้าเกิดหมดเวลาบอลยังไม่ออกจากเท้าก็ถือว่าไม่ได้ประตูนั้นไปเลยอะไรแบบนี้ก็ถือว่าพยายามจะหาวิธีหากฎกติกาที่มันแตกต่างจากฟุตบอลในสากลให้มันเป็นจุดขายสุดท้ายก็ไม่น่าจะนานนะหลังจากนั้นก็กลับมาอยู่โทษแบบที่ทั่วโลกเขายิงกันนะสำหรับเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะอ่ะน่าจะประมาณนี้นะสำหรับความทรงจำเกี่ยวกับการเลี้ยงเข้าไปดวลกับผู้รักษาประตูในการยิงจุดโทษเมเจอร์ลีกนะคมชาญคำแหงจะดำครับเล่าเรื่องเดวิดเจมให้ฟังหน่อยครับโอ้เดวิดเจมอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษโด่งดังกับลิเวอร์พูลนะก็เป็นหนึ่งคนที่รูปร่างดีหุ่นดีมากถ้าจำไม่ผิดเขาน่าจะเป็นเด็กปั้นของวัตฟอร์ดนะหรือแบรดฟอร์ดจะจำไม่ได้แน่ๆนะไอ้ฟอร์ดนี่แหละแล้วก็ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลช่วง90ช่วงนั้นเข้ามาก็เป็นยุคนี้พอดีสไปซ์บอยไงเจสันแมคเกตเทียเจมี่เรดแนปร็อบโจนร็อบบี้ฟาวเลอร์สแตนคอลลิมอร์พวกเนี้ยก็ถูกสื่อวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้ยได้แต่หน้าตาดีหุ่นดีเหมือนได้แบบฟอร์มลิเวอร์พูลฉะนั้นก็ไม่ได้ดีเดย์อะไรแต่เดวิดเจมส์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้สาประตูรูปร่างดีดีถึงขั้นไปติดทีมชาติอังกฤษเลยนะแต่อนาคตเขากับลิเวอร์พูลเนี่ยมันถูกเขาเรียกอะไรมันไม่ได้ถูกยกย่องมากนักกลายเป็นว่าช่วงเวลาที่ดีของเขากับลิเวอร์พูลเนี่ยมันมีให้คนพูดถึงไม่เยอะแต่ไปจดจำข้อผิดพลาดของเขาซะเยอะโดยเฉพาะการตัดลูกกลางอากาศออกมาตัดบอลนู่นนั่นลูกเซตพีซนู่นนั่นพลาดบ่อยมากทั้งที่มือเนี่ยสูงเกือบ2เมตรนะแล้วสุดท้ายเนี่ยในเกมแดงเดือดจะจำปีไม่ได้แต่ปีนั้นยูไนเต็ดสวมชุดขาวของอัมโบอ่ะแล้วเป็นแกรี่พอลิสเตอร์กับแอนดี้โคได้หม่งแล้วมันเป็นจังหวะที่เดวิดเจมส์เขาผิดพลาดไว้พวกแกก็เลยทำให้หลังจากแดงเดือดนั้นนะคนก็แซวเดวิดเจมส์ว่าโอ้นู่นนี่นั่นจนสุดท้ายสื่อไปสัมภาษณ์เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเดวิดเจมส์ทำไมคุณผิดพลาดได้ขนาดนี้เจ้าตัวถึงขั้นยอมรับว่าเขาพลาดเพราะติดเกมถ้าเป็นยุคปัจจุบันนี่ก็เหมือนพวกไออุสมานเดมเบเล่เหมือนเซโกกุนาเกโรเหมือนเกดาปิเก้ที่เป็นสตรีมเมอร์อะไรอย่างนี้เลยอะยุคนั้นเป็น PlayStation หรือเป็นอะไรสักอย่างนึงอะติดวิดีโอเกมทำให้สมาธิในเกมเนี่ยมันหายไปเหมือนลงไปเล่นเฝ้าเสาให้ลิเวอร์พูลแต่สมองเสือกไปคิดถึงวิดีโอเกมอยู่อะไรแบบนี้ก็เลยทำให้ฟอร์มหลุดลุยไปแล้วก็ย้ายจากหงแดงลิเวอร์พูลไปน่าจะไปทั่วเลยนะไม่ได้เรียงลำดับนะวิลล่าเวสต์แฮมแมนซิตี้ปอร์ตสมัตเนี่ยพวกนี้ไปทั่วเลยสำหรับเดวิดเจมส์ก็เคยเป็นมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษอยู่ในทัวร์นาเมนต์หลักๆหลายต่อหลายครั้งเช่นเดียวกันนะอ่ะน่าจะประมาณนี้สำหรับเดวิดเจมส์นะสิโรดสอนสืบจะดำครับขอประวัติความทรงจำของจะดำที่มีต่อเมสุตเออร์ซิลหน่อยครับโอ้โหนี่ถือเป็นเพลย์เมกเกอร์ตัวจริงเลยนะเป็นเพลย์เมกเกอร์เป็นกองกลางตัวรุกหมายเลข10ที่โด่งดังมากๆในยุค2010มาเนี่ยยาวไปถึงปัจจุบันยังเล่นอยู่นะกับเฟเนบาเช่นะเจ้าตัวเนี่ยน่าจะเป็นเด็กปั้นของชาเก้04แล้วก็มาดังกับเบรเมนก่อนจะย้ายจากเบรเมนเนี่ยไปอยู่กับเรอัลมาดริดแล้วก็มาอยู่กับอาร์เซนอลก่อนจะปัจจุบันเล่นกับเฟเนบาเช่นั่นเองนะโดยเจ้าตัวเนี่ยถนัดซ้ายแล้วก็มีทีเด็ดอยู่ที่การจ่ายบอลทีเลอร์พาสวิชั่นวิสัยทัศน์ในการคุมเกมแดนกลางโดยเฉพาะเกมรุกเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากและมีเท้าซ้ายที่ฉมังมากๆนะแล้วลูกยิงของเขาอะที่เขาเปิดเผยว่าไอ้ประเภทบอลอย่างเงี้ยแล้วก็เอากดเท้าไปให้บอลมันกระแทกพื้นแล้วก็ข้ามตัวผู้รักษาประตูเวลาหลุดเดี่ยวเนี่ยถือว่าเป็นลูกยิงท่าไม่ตายที่หลายคนก็พยายามเลียนแบบแต่ก็ยากมากเจ๊ดำเคยลองแล้วโอ้โหข้อเท้าแทบพลิกมันยากลูกนี้นะก็ถือว่าโดดเด่นมากนะกับทีมชาติเยอรมันเนี่ยดีถึงขั้นไปเป็นแชมป์โลกปี2014โดยสำหรับเมสุต โอซิลนั่นเองนะแต่หลังๆเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของการเมืองเจ้าตัวเนี่ยเป็นเชื้อสายตุรกีไงแล้วก็เคยไปถ่ายภาพกับน่าจะเป็นนายกหรือประธานาธิบดีของตุรกีไม่รู้อะแล้วตอนนั้นประเด็นการเมืองของตุรกีกับประเทศอื่นๆเนี่ยมันมีประเด็นอยู่ทำให้โอซิลเนี่ยโอ้โหถูกด่าเปิดเปิงเลยนะแล้วเจ้าตัวก็มาเปิดเผยภายหลังว่าเขาเนี่ยน้อยใจแฟนฟุตบอลเยอรมันมาโดยตลอดอาชีพขาแข่งกันเลยเพราะว่าวันไหนก็ตามที่เขาเล่นดีเขาคือนักเตะทีมชาติเยอรมันคือคนเยอรมันแต่วันไหนก็ตามที่เขาเล่นไม่ดีฟอร์มห่วยแตกเขาคือไอ้ตุรกีสกปรกคนนึงเท่านั้นเองนี่ก็คือเป็นปมใน
ใจของเมซุตโอซิลที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นขวัญใจทีมชาติเยอรมันอินซีเล็กถึงขั้นแชมป์โลก2014นะแต่ก็มีปมแบบนี้นะส่วนกับอาร์เซนอลก็จบไม่สวยกลายเป็นตัวสำรองที่รับค่าเหนื่อย 300,000 ปอนด์เนาะสุดท้ายก็ยกเลิกสัญญาอาร์เซนอลแล้วไปอยู่กับเฟเนบัตเช่โดยปัจจุบันนั่นเองนะอ่ะประมาณนี้นะเมซุตโอซิลนะที่วัดวันดีวงเจ๊ครับเล่าเรื่องนักเตะอาร์เซนอลที่ย้ายไปบาร์เซโลนาให้ฟังหน่อยครับโอ้โหถ้าเท่าที่จำได้มันน่าจะ 7-8 คนเนี่ยมั้งแถวๆนี้มั้ง 8-9 คนเนี่ยที่จดไว้เนี่ยนะไม่รู้ถูกทุกคนหรือเปล่านะหรือว่าตกหล่นใครก็เสริมได้นะความจำแรกของอาร์เซนอลไปบาร์เซโลนาคือ2คนแพ็คคู่เอมมานูเอลเปอร์ตีกองกลางผมสลวยสวยเก๋ชุดแชมป์โลกของฝรั่งเศสแล้วก็เป็นลูกหม้อของอาร์เซนเวนเกอร์นะอีกคนคือมาร์คอูมาสปีกจรวดชาวดัตช์ที่ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาด้วยกันทั้งคู่แล้วไปล้มเหลวที่บาร์ซ่าด้วยกันทั้งคู่เลยกับอาร์เซนอลนี่ถือเป็นตัวหลักนะมิดฟิลด์ตัวกลางกับปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยพอไปอยู่บาร์ซ่าแทบไม่ได้เล่นเลยนะสำหรับคู่นี้เนาะถัดมาน่าจะเป็นกุนซือเรนเจอร์ของปัจจุบันอะอดีตแบ็กซ้ายทีมชาติฮอลแลนด์อย่างโจวานนี่ฟานบรองฮอสเนี่ยเคยอยู่อาร์เซนอลแล้วก็ไปอยู่กับบาร์เซโลนานั่นเองนะถัดมามีอเล็กซานเดอร์คลิปไงเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติเบลารุสใช่ไหมนี่ก็ไปตกระกำลำบากกับบาร์เซโลนาโด่งดังกับอาร์เซนอลมากเลยนะแล้วก็อีกหนึ่งอเล็กก็คืออเล็กซงนั่นเองที่มีครั้งหนึ่งที่แบบแหมไปอยู่บาร์เซโลนาที่เขาจะให้ถ้วยมาชูแล้วเจ้าตัวจะเดินมาเปล่าเขาเรียกไอ้นักเตะคนอื่นเก่าๆของทีมมารับเจ้าตัวก็ยิ้มเงินเขินอะไรเงี้ยนะแล้วเขาก็เปิดเผยว่าย้ายจากอาร์เซนอลไปอยู่บาร์ซ่าเพราะเรื่องเงินตัวเดียวเลยไปอยู่บาร์ซ่านี่รับเงินหน่อๆต่อให้เป็นสำรองเขาก็พร้อมนะสำหรับอเล็กซานเดอร์ซงนั่นเองนะโทมัสแวะมาเล่นเฮ้โทมัสแฟร์มาเล่นเซนเตอร์แบ็กทีมชาติเบลเยียมนี่ก็เคยอยู่อาร์เซนอลแล้วก็ไปอยู่กับบาร์ซ่านะปัจจุบันน่าจะยังเล่นอยู่ในเจลีกนะกับวิโซโกเบป่ะหรือกับทีมอะไรจะดําไม่แน่ใจนะไม่รู้ย้ายทีมไปยังนะไม่ค่อยได้ตามเขาเท่าไหร่ก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นถึงกัปตันอาร์เซนอลนะแล้วย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนานะเอาอีกกัปตันนึงเด็กปั้นของเขานั่นแหละของบาร์ซ่านั่นแหละแล้วเขาปล่อยให้มาดังกับอาร์เซนอลก่อนจะย้ายกลับไปอยู่บาร์ซ่าอีกครั้งนึงเชสฟราเบกัสนั่นเองนะก็ไม่ต้องพูดเยอะคนนี้ประวัติรู้ดีอยู่แล้วเนาะกัปตันห้อยเทียรี่องรีไงนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่ย้ายจากอาร์เซนอลเพื่อไปตามฝันแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับบาร์เซโลนานะเพราะปี2006ที่ชิงกับบาร์ซ่าเนี่ยอาร์เซนอลขององรีก็แพ้บาร์เซโลนาในยุคนั้นนั่นเองนะก็ถือว่าไปสำเร็จสักเซสมากๆเลยนะกับบาร์เซโลนานะองรีนะแล้วคนล่าสุดเนี่ยปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองนะจ๊ะอาร์เซนอลยกเลิกสัญญาเลยเพราะว่าป่วนแคมป์เหลือเกินเลยเซ็นกับบาร์เซโลนาแบบฟรีๆนะสำหรับโอบาเมยองเนาะน่าจะประมาณนี้ที่นึกออกนะไม่รู้มีใครหรือเปล่านะตกหล่นใครไปงั้นต้องขออภัยคอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้นะจ๊ะอํานวยหัวคาดโอ้โหชื่ออย่าพวนนะขอร้องอย่าพวนนะเจ๊ดำครับนักเตะเบอร์18ในดวงใจเจ๊ดำหน่อยครับหรือที่เจ๊ดำนึกออกก็ได้โอเคคนแรกที่ขึ้นมาตอนนี้เลยคือบรูโน่เดอะยัวแฟนนันเฮ้ยยัวเหลือเกินยูไนเต็ดเบอร์18 18ยูไนเต็ดอีกคนคือพอลสโกนั่นเองนะคนที่กำหนดทิศทางของยูไนเต็ดในยุค90จนถึงมิลเลนเนียมจนถึงวางมือไปพร้อมกับป๋าเลยนะสำหรับพอลสโกนะแอชเชลียังไงอาจารย์ยังนี่กับเบอร์18ยูไนเต็ดเหมือนกันเวนรูนี่ตอนขึ้นมาเป็นดาวรุ่งกับเอเวอร์ตันก่อนย้ายมายูไนเต็ดเนี่ยก็สวมเบอร์18เหมือนกันนะแฮร์รี่เคนไงตอนเป็นดาวรุ่งกับสเปอร์ขึ้นมาชุดใหญ่ก็เบอร์18ลีโอเนลเมสซี่กับอาร์เจนตินาก็เคยสวมเบอร์18เหมือนกันนะ18 19ก่อนจะมาสวมเบอร์10นะสำหรับเมสซี่นะถ้ารุ่นใหญ่ๆก็เนี่ยโรเบโตบาโจกับเอซิมิลานแล้วก็ทีมชาติอิตาลีในยุคฟรองก์98ก็สวมเบอร์18นี่แหละนะก่อนนั้นก็จะชอบสวมเบอร์10เนาะอีวานซาโมราโน่ไง 1+8 จำได้ไหมของอินเตอร์มิลานอ่ะนั่นก็เป็นเบอร์18ที่น่ารักมากนะเจ้าตัวชอบเบอร์9แต่ยอมเสียสละเบอร์9ให้โรนัลโด R9แล้วเจ้าตัวก็ขยับไปสวมเบอร์18แต่ขอมีบวกไว้นิดนึงกรณีพิเศษจะได้รู้สึกเหมือนตัวเองใส่เบอร์9อยู่ตลอดเวลาเนาะจอร์ดีอัลบาของบาร์เซโลนานี่กับทั้งบาร์ซ่ากับทั้งทีมชาติสเปนก็เบอร์18นะเยอร์เก้นคลินส์มันฉลามขาวนะของทีมชาติเยอรมันแล้วก็เทอร์แนมฮอตสเปอร์นี่เป็นฮีโร่ของไก่เดือยทองก็เลยเบอร์18นี่ตอนนั้นขายดีมากนะไมเคิลโอเว่นตอนขึ้นมาชุดใหญ่กับลิเวอร์พูลก็สวมเบอร์18นะจ๊ะถ้าลิเวอร์พูลก็มีนี่ไงเดิร์กเค้าไงมิดฟิลด์กองหน้าตัวรุกกึ่งปีกแบ็ควิงแบ็คจอมขยันไม่รู้มาเล่นหลายตำแหน่งเหลือเกินนะอีเดอร์เค้านะเจอร์เมนเดโฟกับสเปอร์นี่ก็เบอร์18นะลาสริกเคนมิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมันของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นี่ก็เบอร์18นะโทนี่โคลสกับทีมชาติเยอรมันก่อนเบอร์8นี่ก็สวมเบอร์18มาก่อนเนาะนี่ไงทีมชาติไทยเมสซี่เจชนาธิปสงกระสินนะจ๊ะทำให้หมายเลข18นี่บูมเหลือเกินกับทั้งคอนซาโดเรซัปโปโรกับทั้งคาวาซากิฟรอนตาเล่กับทีมไทยลีกตอนนั้นที่เล่นกับ BC เทโรกับ SG เมืองทองก็เบอร์18นะสำหรับเจ้าเจชนาธิปสงกระสินนะจ๊ะอันน่าจะประมาณนี้นะเบอร์18นะพวกแกนึกถึงใครออกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะแลกเปลี่ยนกันนะเฮอริเคนออฟฟิเชียลแหมจะดำครับเล่าอาถรรพ์เบอร์11ของแมนยูไนเต็ดให้ผมฟังหน่อยครับใช้คำว่าอาถรรพ์เลยเหรอแต่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันก็มีอันเป็นไปเกือบหมดนะคนแรกคือแรนกิกส์นะในยุคที่สวมหมายเลข11แล้วปักชื่อครั้งแรกในปี93-94ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยกิกส์สวมหมายเลข11แล้วก็ยาวมาตลอดเล
เป็น10ปี20ปีเลยนะแล้วก็เลิกเล่นไปเป็นโค้ชก็มีข่าวคราวว่าทำร้ายแฟนบ้างไปมีสัมพันธ์สวายกับเมียน้องตัวเองบ้างนู่นนี่นั่นเป็นเรื่องของเซ็กส์เรื่องส่วนตัวซึ่งโอเคว่ากันไปนะไม่ว่ากันแต่กิ๊กกับมาเลเซียกับยูไนเต็ดเนี่ยมันคือสัญลักษณ์จริงๆนะเพราะเขาก็โดดเด่นมากในการลงเล่นให้กับยูไนเต็ดเพียงว่าเรื่องส่วนตัวก็ว่าไปตามที่เห็นนะเนาะถัดจากกิ๊กมาก็เป็นเจ้าหนูอนันยานาไซปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่กับเรอัลโซเซดาดแล้วก็ทีมชาติเบลเยียมแต่การสวมมาเลเซียกับยูไนเต็ดในยุคน่าจะเป็นเดวิดมอยหรือฟันเก้าแต่แถวนั้นอ่ะมันไม่ไหวมันแบกรับความกดดันไม่ไหวปล่อยยืมตัวก็แล้วอะไรก็แล้วกลับมาก็แล้วก็ยังยกระดับตัวเองมาเป็นตัวหลักไม่ได้สุดท้ายก็ต้องโบกมือลายูไนเต็ดไปนะสำหรับอนันยานาไซมีเรื่องราวของความประพฤติด้วยเรื่องของวิธีคิดว่าไอ้กูนี่มันเก่งกูเป็นดาวรุ่งที่ยอดเยี่ยมก็ไม่ฟังใครเหมือนน้ำเต็มแก้วอะไรแบบนี้นะก็พลาดโอกาสกับยูไนเต็ดไปเนาะหลังจากยานาไซก็เนี่ยพี่หมากไงเดอะเฉยองตัวนี้มาซิยาวนะก็11บ้าง9บ้างว่ากันไปก็มีปัญหาสวมเบอร์9โดนลิฟเบอร์ไปให้ซาลาตันมาใส่เบอร์11ก็ไม่พอใจไม่อยากใส่แล้วก็มีปัญหาเลิกกับแฟนเลิกกับเมียมีการถกเถียงฟ้องร้องกันเรื่องเลี้ยงดูบุตรนู่นนี่นั่นเนาะเปลี่ยนโค้ชอะไรวุ่นวายไปหมดก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จกับเสื้อหมายเลข11นะตัวนี้มาซิยาวเนาะแล้วคนล่าสุดเมสันกรีนวูดชัดเจนนะจ๊ะแทบไม่ต้องพูดแล้วเนาะเรื่องของคดีความการทำร้ายร่างกายข่มขู่ฆ่าล่วงละเมิดทางเพศอะไรว่ากันไปของแฟนสาวอย่างแฮร์รี่ร็อบสันก็ตอนนี้คดีความอยู่ในชั้นศาลเรียบร้อยนะกรีนวูดถูกพักงานยาวเลยจากแมนยูไนเต็ดถูกถอนสปอนเซอร์จาก Nike แล้วก็แฟนๆเนี่ยก็ไม่สามารถติดตามเขาได้แล้วเพราะว่าอะไรรู้ว่าเพราะว่าสื่อโซเชียลของเจ้าตัวเนี่ยก็หยุดนิ่งฟรีซไปเลยรวมไปถึงสินค้าที่ระลึกของแมนยูไนเต็ดทั้งหมดที่มีชื่อและมีเบอร์11ของเมสันกรีนวูดถูกถอดออกทั้งในเมกาสโตร์ที่โอลด์แทรฟฟอร์ดและร้านรวงต่างๆนานารวมไปถึงออนไลน์ก็ถูกถอดออกก็น่าจะหมดอนาคตเรียบร้อยสำหรับเมสันกรีนวูดนะแม้จะหลังจากนี้สู้คดีถ้าเกิดจะรอดไม่ผิดอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่น่าจะได้ลงเล่นกับแมนยูไนเต็ดอีกแล้วนะในมุมเจ๊ดำนะเพราะว่าก่อนหน้านี้คดีพวกเนี้ยทำร้ายร่างกายข่มขืนเนี่ยไม่มีใครกลับมาเล่นลีกสูงสุดได้เลยนะก็ต้องไปเล่นนู่นน่ะลีก1ลีก2แชมเปี้ยนชิพหรือย้ายประเทศไปเลยเพราะว่าเขาต้องเลือกทีมที่มันไม่สนใจเรื่องภาพลักษณ์ไงแต่ทีมระดับพรีเมียร์ลีกเนี่ยโอ้โหภาพลักษณ์สำคัญมากๆนะนั่นก็คืออาถรรพ์เบอร์11ของแมนยูไนเต็ดจะเรียกว่าอาถรรพ์ได้มั้ยก็แล้วแต่คนจะมองส่วนตัวจะได้มองว่าแต่ละคนมันก็ทำตัวมันเองแหละไม่เกี่ยวกับหมายเลขเสื้อหรอกสวมเบอร์อะไรถ้าเกิดแบบนั้นก็นะก็ว่ากันไปตามที่เห็นนั่นแหละเนาะและนี่คือทั้งหมดของเล่าเท่าที่จำได้ EP ที่76ในวันนี้นะจ๊ะก็ขยับจากวันพุธมาเป็นวันพฤหัส1ครั้งนะหลังจากนี้ก็วันพุธเหมือนเดิมเนาะ6โมงเย็นเจอกันก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ๊ดำและทีมงานด้วยเนาะกับแฮชแท็กนี้เล่าเท่าที่จำได้นั่นเองนะแฟนเพจเจ๊ดำ YouTube ล่าสุดขอพระคุณอีหอยหล่อทุกคนทะลุ 100,000 ซับไปแล้วนะกับเจ๊ดำ Official นั่นเองก็ฝากด้วยยังคง Subscribe สั่นกระดิ่งกันได้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะ IG TikTok ไปโลกันได้เลยนะจะดับ official เช่นเดียวกันเนาะเอาเหมือนเดิมนะทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเล่าเท่าที่จำได้อยากพวกแกมีความสุขมีสาระบันเทิงปนเปกันไปผิดบ้างถูกบ้างต้องขออภัยไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะกับเล่าเท่าที่จำได้ก็อย่าลืมนะจ๊ะมีความสุขมากๆเท่าที่จะมีได้ในช่วงเวลาแบบนี้ดูแลตัวเองและครอบครัวให้ดีกันแล้วกันเนาะทั้งกายและใจเลยขอพระเจ้าอวยพรพวกแกทุกคนเนาะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะจ๊ะกับเล่าเท่าที่จำได้วันพุธหน้า6โมงเย็นส่วน EP นี้ไปเว้ย